วันนี้เรามีเค้กมันม่วงนึ่งมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีจนขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดอีก3นาทีลดความเร็วลงต่ำค่อยๆเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นหวานตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เนื้อเค้กสีขาวตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 1/3 ของพิมพ์นำลงนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนึ่งนานประมาณ10นาทีนำออกจากลังถึงผสมนมข้นหวานกับผงมันม่วงและสีผสมอาหารสีม่วงออคิดคนผสมจนเข้ากันเทลงในเค้กส่วนที่2คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเค้กสีม่วงตักเนื้อเค้กสีม่วงลงในพิมพ์ที่มีเนื้อเค้กสีขาวนึ่งสุกแล้วประมาณ3/4ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำลงนึ่งโดยใช้ไฟอ่อนนึ่งนาน10นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิททาหน้าเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยด้วยเชดดาร์ชีสขูดเป็นเส้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กมันม่วงนึ่งแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ